สวัสดีครับวันนี้อยู่กับอิงจากออโต้รีเทคนะครับวันนี้นะฮะอิงอยู่กับรถนี่ครับเชฟโรเลตออนิวแคปติว่าครับตอนนี้ทางออโต้รีเทคของเรานะครับมีแล้วนะฮะฝาท้ายไฟฟ้าเปิดปิดอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวอิงจะพาไปดูถึงความสะดวกสบายที่ลูกค้าเข้ามาเพิ่มฟังก์ชันนะครับอันแรกนะฮะก็จะมีนี่ครับเป็นสวิตช์ปิดเปิดเลยนะครับผมนี่ฮะสวยๆแบบนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับสามารถใช้ได้ทั้งปิดและเปิดนะครับถึงจะกดเปิดแล้วนะฮะนี่ฮะและฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นมานะครับผมเอาง่ายๆนะฮะ1ฟังก์ชันสามารถเปิดปิดได้ที่ด้านหน้าคนขับนะครับพร้อมกับสามารถเปิดปิดได้ที่สวิตช์ฝาท้ายนะครับแบบนี้นะนี่นะครับก็จะปิดลงไปนะครับพร้อมด้วยระบบซอฟต์ดูดสโลว์ดาวน์จากทางออโต้รีเทคนะครับนี่ปิดนิ่มและเงียบมากนะครับรุ่นนี้นะอีกทั้งนะครับยังสามารถใช้รีโมทเดิมของรถได้นะครับในการสั่งเปิดและปิดเช่นกันเดี๋ยวอิงจะสั่งเปิดนะครับผมนี่ฮะฝาท้ายฟ้าก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่นะฮะพร้อมด้วยระบบกันหนีบนะฮะกับแจมโปรเทคชั่นนะฮะนี่นี่ครับนี่ฮะเป็นไงฮะสะดวกสบายแถมยังปลอดภัยด้วยนะครับและที่ขาดไม่ได้นะครับกับระบบเฟนเซอร์เท้าเตะนะครับนี่นะแบบนี้นะครับนี่เราเตะเปิดไอ้เตะปิดนะครับนี่และนี่ฮะอิงจะล็อกรถนะครับนี่ล็อกรถแล้วนะฮะแล้วอิงก็จะเดินนะสมมติถือของพลุงพลังนะครับเข้ามาเตะเปิดนะครับนี่ฝาท้ายฟ้าจะเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับหากใครนะฮะสนใจผลงานดีๆแบบนี้นะครับสามารถติดต่อได้ที่ออโต้ลิฟเทคแฟนเพจนะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาหาอิงนะฮะคุณตั้มน้องบูมก็ได้นะครับยินดีให้บริการลูกค้าทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เราด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ